สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์อาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนและผู้บำเพ็ญคุณงามความดีทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องผู้ใฝ่หาสุขภาพดีทุกท่านค่ะผุสดีเจริญไวยเจตค่ะชื่อทางธรรมมั่นมิ่งบุญนะคะวันนี้ได้รับโอกาสนะคะมาแนะนำเกี่ยวกับสื่อแพทย์วิถีธรรมตอนนี้เข้าใจว่าทุกท่านนะคะมีไลน์กลุ่มที่เป็นของสวนป่านาบุญ7ใช่ไหมคะนะคะวันนี้นะคะนอกจากช่องทางนั้นนะคะที่ท่านสามารถติดตามข่าวสารของแพทย์วิถีธรรมนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของสวนป่านาบุญ7แล้วนะคะวันนี้จะพาทุกท่านนะคะมารู้จักกับสื่อในภาพรวมค่ะเราจะเชิญทุกท่านนะคะเป็นเพื่อนกับสื่อแพทย์วิถีธรรมทางไลน์ค่ะบัญชีทางการของไลน์แพทย์วิถีธรรมนะคะถ้าท่านอยู่ในห้องสวนป่านาบุญ7ตอนนี้จะมีลิงก์นะคะให้กดเข้าไปเป็นเพื่อนได้แต่ตอนนี้ถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวมาดูหน้าจอพร้อมกันค่ะเราไปที่โปรแกรมไลน์ของท่านนะคะตามไม่ทันก็หยุดนิ่งๆไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาประมาณ3รอบนะคะพอไปที่หน้าไลน์แล้วนะคะตรงคำว่าแชทเนี่ยค่ะด้านบนจะมีคำว่าค้นหานะคะท่านสามารถพิมพ์คำว่าแพทย์วิถีธรรมค่ะนะคะบางท่านจะขึ้นมาเลยบางท่านไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะคะหรือบางท่านมีเยอะกว่านี้นะคะจะเห็นตัวแพทย์วิถีธรรมที่เราต้องการนะคะจะเป็นโลโก้ของมูลนิธินะคะที่เป็นรูปของกระท่อมเนี่ยนะคะถ้าท่านหาไม่เจอด้านบนที่มีคำว่าทั้งหมดเนี่ยเลื่อนไปจะมีคำว่าบัญชีทางการจะเป็นคำว่าแพทย์วิถีธรรมมูลนิธินะคะตรงไหนก็ได้ค่ะด้านขวามือข้างล่างค่ะจะซ้ายขวามือเนี่ยจะมีให้กดบวกเพื่อเพิ่มเพื่อนค่ะนะคะให้ท่านเพิ่มเพื่อนนะคะจะวิธีการนี้นะคะวิธีการนี้นะคะเข้ามาเสร็จท่านจะมาอยู่ประมาณหน้านี้นะคะหน้าแรกหน้าตรงนี้เสร็จเนี่ยตรงคำว่าแชทนะคะมุมแชทตรงนี้เนี่ยนะคะจะเป็นเพิ่มเพื่อนนะคะก็กดเพิ่มเพื่อนนะคะให้ท่านกดเพิ่มเพื่อนเสร็จนะคะปุ่มข้างล่างเนี่ยจากคำว่าเพิ่มเพื่อนจะเป็นแชทนะคะแล้วเข้าไปอยู่ที่หน้าจอแชทอย่างนี้ก่อนนะคะอันนี้คือแบบหนึ่งนะคะอีกแบบหนึ่งเนี่ยคือท่านมาง่ายๆนะคะท่านมาจากลิงก์สวนป่านาบุญ7นะคะจะมีให้เพิ่มแพทย์วิถีธรรมเป็นเพื่อนนะคะพอกดลิงก์มาเสร็จนะคะมันจะมาที่หน้านะคะหน้านี้เลยนะคะหน้าบนนี้นะคะแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนได้เลยตอนนี้มีท่านใดต้องการเพื่อนข้างๆช่วยเหลือไหมคะเรามาดูกันนะว่าห้องนี้มีอะไรบ้างนะคะเมื่อท่านเข้ามาสู่ห้องแชทนะคะนี่ก็คือหน้าตาแบบนี้นะคะหลังจากวันนี้หลังจากที่เพิ่มเพื่อนกันแล้วเขาก็คือเพื่อนคนหนึ่งของท่านท่านก็สามารถค้นหาได้จากช่องแชทแล้วก็หาแพทย์วิถีธรรมนะคะแล้วก็กดเข้ามาข้อมูลที่ในห้องไลน์แพทย์วิถีธรรมอันนี้จะเป็นการคุย1ต่อ1กับแอดมินของแพทย์วิถีธรรมนะคะซึ่งข้อมูลเมนเวลาคุยนะคะถ้าจะสอบถามนะแต่ตอนนี้แอดมินเรายังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะก็เปลี่ยนจากเมนูเนี่ยนะคะกดลงไปก็ได้นะคะย่อนะคะด้านซ้ายมือลักษณะเหมือนคีย์บอร์ดนะคะกดเข้าไปก็จะเป็นพิมพ์เหมือนแชทปกตินะคะเสร็จแล้วกดขีด3ขีดหรือว่ากดเมนูขึ้นก็จะโชว์อย่างนี้นะคะคำว่าตารางอบรมค่ายหมอเขียวเราไปดูอันนี้กันนะคะตารางอบรมค่ายหมอเขียวนะคะมันก็จะโชว์ภาพตารางด้านล่างเนี่ยจะเป็นวิธีการเผื่อท่านเข้าใหม่ใช่ไหมคะก็คือสำคัญก็คือให้กดตรงดูเพิ่มเล็กๆเนี่ยค่ะกดเข้าไปนะคะจะโชว์นะคะว่าพื้นที่จังหวัดที่มีการจัดค่ายแพทย์วิถีธรรมณปัจจุบันเนี้ยมีที่จังหวัดไหนบ้างนะคะอย่างเช่นตอนนี้ประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมคะเราเข้ามาพอเรากดเข้าไปเนี่ยก็จะสื่อเจอสื่อประชาสัมพันธ์ของสวนป่านาบุญ7ล่าสุดก็คือค่ายวันนี้เนี่ยนะคะหรือถ้าท่านมีเพื่อนอยู่เชียงใหม่แล้วรู้สึกว่าอยากส่งความปรารถนาดีกับเพื่อนท่านนั้นนะคะก็กดไปที่เชียงใหม่นะคะกดไปเสร็จนะคะก็กดแชร์ค่ะต
ส่งไปหาเพื่อนของท่านนะคะที่เชียงใหม่ว่ามันมีค่ายนะอยู่ที่ใกล้จังหวัดเธอแล้วนะอยู่ใกล้บ้านเธอก็ว่ากันไปนะคะนี่คือการดูรายจังหวัดนะคะด้านบนของแผนผังเนี้ยค่ะจะมีให้เลือกแต่ละเดือนนะคะหลายท่านจะพบว่าพอคุยกับเพื่อนเอ๊ะเพื่อนเธอเพิ่งมาจากสวนก้าวมาจากสันติเธอใช้วิธีการตามค่ายนะคะเพราะว่าช่วงแรกของการฝึกปฏิบัติแพทย์วิถีธรรมเนี่ยบางท่านรู้เลยว่าถ้ากลับไปบ้านเนี่ยความเข้มแข็งจะน้อยนะคะจะสู้กับอาหารยากดังนั้นขอใช้เวลาช่วงหนึ่งเนี่ยติดตามค่ายแล้วกันอาจารย์หมอไปไหนขอไปด้วยนะคะเราก็มาดูทั้งเดือนเลยนะคะเราจะได้จัดโปรแกรมของเราถูกนะคะเราก็จะมาดูตอนนี้เดือนพฤศจิกาก็ไปดูเลยนะคะว่าเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยมีค่ายที่ไหนบ้างนะคะพอเข้ามาเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะว่ามีอะไรต้องกดคำว่าดูเพิ่มเติมนะคะก็จะไล่ไปเลยนะคะแต่ละวันเนี่ยอาจารย์อยู่ที่ไหนอาจารย์หมอเขียวอยู่ที่ไหนคือมีสีเขียวกลมๆอยู่ข้างหน้านะคะอันนั้นคือค่ายใหญ่ที่มีอาจารย์หมอเขียวร่วมบรรยายถ้าไม่มีสีเขียวๆเนี่ยก็คือมีจิตอาสาจัดกันเองในพื้นที่สิ่งที่ได้จากการที่จิตอาสาจัดกันเองในพื้นที่ค่ะคือความอบอุ่นค่ะจะถามอะไรก็ถามได้เหมือนมีพี่เลี้ยงประกบส่วนตัวนะคะอยากจะทำอาหารนะคะก็เข้าครัวได้นะคะเขาค่ายไม่ใหญ่นะคะเพราะนั้นเลือกได้ค่ะอย่างตอนนี้นะคะเรามาถึงวันที่นะคะนี่นะคะสวนป่านาบุญ7ต่อจากนี้นะคะวันที่11 12คือวันเนี้ยมีที่ดอยรายไปฟ้าที่เชียงรายด้วยนะคะแล้วก็มีนะคะเป็นค่ายกสิกรรมย้อนยุคอยู่ที่สวนป่านาบุญ9ด้วยนะคะถัดจากนี้นะคะก็เป็นค่ายอยู่ที่ชุมพรค่ะที่อาจารย์หมอเขียวไปค่ะในขณะที่วันศุกร์ที่17นะคะก็จะไล่ไปนะคะมีที่ไหนรู้สึกว่าอยากไปเจอเพื่อนเก่าหรืออยากเจอญาติที่ไหนนะคะก็ชักชวนกันได้นะคะเอาสื่อตัวนี้นะคะส่งไปนะคะเพื่อไปเป็นการชวนกันก็ว่ากันไปนี่คือส่วนของลายแพทย์วิถีธรรมนะคะตารางค่ายค่ะต่อจากนั้นนะคะในช่องของเมนูนะคะจะมีเรื่องของถ่ายทอดสดหลายท่านมาที่นี่นะคะอาจจะดูทาง Facebook ดูจาก YouTube ดูจากหลายช่องทางนะคะและก็พบว่าบางวันทำไมเสียงกบเขียดมันเยอะจังทำไมเสียงอีมันเยอะจังบางช่องนะคะสิ่งที่อยากจะบอกท่านก็คือถ้าช่องนั้นเนี่ยเสียงมันไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าเราเพิ่งผ่านที่เราปิดค่ายมานานเนี่ยสายเสียงสายอะไรต่างๆมันยังมีฝุ่นอยู่พอสมควรนะคะเพราะนั้นความชัดเจนของเสียงบางช่องมันไม่ชัดค่ะบางที่นะคะท่านก็ถ้าท่านอยู่ Facebook อยู่ก็ลองไปฟัง YouTube ดูบ้างไปฟังช่องอื่นดูบ้างนะคะเพราะมันเป็นบางช่องและสื่อเนี่ยไปถึงเนี่ยบางทีมันเช็คไม่ได้ทุกสายเส้นนะคะซึ่งพอกดเข้าไปเนี่ยก็จะมีลิงก์ถ่ายทอดสดทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ YouTube Facebook นะคะผ่านโปรแกรม Zoom นะคะตัว Vimeo นะคะเป็นอีกช่องทางหนึ่งหรือว่าในหมอเขียว .net นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านฟังเสียงในช่องที่ท่านฟังประจำแล้วไม่ชัดลองคิดถึงช่องนี้นะคะแล้วลองมากดเปลี่ยนช่องดูนะคะตอนนี้เราก็กำลังเช็คทุกช่องนะคะทุกสายทุกที่นะคะมันก็จะชัดขึ้นเรื่อยๆค่ะเอาละค่ะเรามีอีก2อันนะคะถามคำถามค่ะนะคะถามคำถามอยู่ตรงนี้ท่านมีโอกาสดีนะคะได้ถามสดกับจิตอาสาหรือถามอาจารย์ในวันสุดท้ายค่ะแต่อยากถามอีกเหมือนกันนะคะมี2ช่องทางให้เลือกค่ะช่องแรกคือ LINE Open Chat ช่องนี้จะเป็นช่องที่เป็นเทคโนโลยีของโปรแกรม LINE ค่ะเข้าไปช่องนี้เขาจะให้ใส่ชื่อนามแฝงแปลว่าท่านไม่ต้องบอกชื่อจริงนามสกุลจริงของท่านว่าท่านเป็นใครเผื่อบางอย่างท่านอยากถามแต่ไม่อยากให้ใครรู้ก็ว่ากันไปอีกอย่างนึงการถามห้องไลน์ช่องนี้นะคะ Open Chat เนี่ยคนที่อยู่ในห้องนั้นน่ะมีตั้ง 3,000 กว่าคนแต่เขาไม่สามารถมาคุยกับท่านส่วนตัวได้ไม่สามารถกดแอดเพื่อมาคุยกับท่านส่วนตัวเพื่อจะขายของทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้นะคะเขาจะไม่สามารถติดต่อกลับมาได้เพราะช่องนี้ก็จะทำให้เกิดความสบายใจระดับนึงนะคะไลน์ช่องนี้เนี่ยตอนนี้มีสมาชิกอยู่ 2,920 คนเมื่อท่านถามคำถามเข้าไปเนี่ยก็จะมีคนที่เคยดูแลสุขภาพแบบแพทย์วิถีธรรมช่วยตอบนะคะแล้วก็จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนะคะซึ่งจะมีการฝึกฝนนะคะแล้วก็มีการคัดกรองคำตอบอยู่เนี่ยช่วยตอบด้วยสิ่งที่สังเกตคือช่องนี้ถ้าขึ้นต้นว่าพวทย่อมาจากอะไรคะค่ะถ้าขึ้นว่าพวทแปลว่าท่านนั้นนะคะได้รับการ
ยอมรับนะคะจากหมู่กลุ่มให้มาตอบในช่องนี้นะคะท่านก็จะพิจารณาคำตอบได้นะคะก็จะมาดูอันนี้คือตอบแบบแชทคุยกันนะคะกลับไปที่แพทย์วิถีธรรมอันนี้ตอบแบบสดค่ะโปรแกรม Zoom เข้าไปตอนนี้ถ้าท่านไม่เคยเข้าโปรแกรม Zoom เนี่ยมันจะติดขัดอยู่ที่เรื่องโปรแกรมนะคะก็จะให้ไปลงโปรแกรมหรืออะไรต่างๆนะคะซึ่งอันนี้คิดว่าลูกหลานของท่านนะคะซึ่งเรียนโปรแกรมออนไลน์เนี่ยจะสามารถช่วยท่านได้นะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาค่อยลงตรงนั้นนะคะแต่นะคะ not now นะคะอันนี้คือเข้ามาห้องสื่อเลยนะคะเนี่ยปัจจุบันนะคะห้องของ Zoom เนี่ยจะเป็นโปรแกรมอบรมนะคะค่ายออนไลน์5วันนะคะสมมุติว่าบางท่านที่ท่านรู้จักไม่มีเวลาเข้าค่ายสดเนี่ยสามารถให้เข้าเรียนโปรแกรมออนไลน์เนี่ย5วันได้เลยนะคะติดตาม5วันเนี่ยต่อเนื่องเขาจะมีจัดโปรแกรมไว้ซึ่งช่องทางของ Zoom ช่องนี้กับช่อง Facebook ช่องนึงนะคะชื่อกิจกรรมหมอเขียวแพทย์วิถีธรรมเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะช่องนี้จะเป็นค่ายออนไลน์นะคะ Facebook หมอเขียวแฟนคลับเนี่ยคือค่ายสดๆอย่างนี้ค่ะนะคะสำหรับคนที่แบบอยากฟังตอนนี้อาจารย์พูดอะไรใหม่ๆนะคะก็ฟัง Facebook หมอเขียวแฟนคลับแต่ถ้ากำลังจะแนะนำเพื่อนให้เข้าโปรแกรมเข้าค่ายแต่เขาไม่สะดวกอยากให้เรียนออนไลน์ไปช่อง Facebook กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมนะคะช่องนี้นะคะจะมีการรัน5วันก็รันใหม่นะคะรันเรียงร้อยตั้งแต่เม็ดที่1ถึงเม็ดที่8เรียงตามลำดับนะคะเพื่อให้คนใหม่เนี่ยก็สามารถติดตามการเรียนรู้อย่างเป็นระบบนะคะอันนี้คือโปรแกรม Zoom ที่สำคัญของโปรแกรม Zoom ค่ะช่วงเวลาเท่าไหร่นะ4โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะคะประมาณ3วันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ยังจำไม่ได้นะคะรู้สึกจะเป็นวันจันทร์พุธศุกร์นะคะ3วันนี้ถ้าท่านเข้าไปเนี่ยจะเป็นการบันทึกเทปนะคะบันทึกเทปรายการสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมนะคะรายการนี้เป็นอย่างไรรายการนี้นะคะท่านสามารถถามคำถามนะแล้วจะมีจิตอาสานะคะมาช่วยตอบที่สำคัญคือเนื่องจากเป็นออนไลน์ค่ะจิตอาสาที่มาช่วยตอบในห้องนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นจิตอาสาอย่างน้อยก็จะมีจิตอาสาซึ่งนะคะมีประสบการณ์ทางด้านแพทย์แผนปัจจุบันเช่นเป็นพยาบาลเป็นคุณหมอนะคะเป็นนักวิชาการสาธารณสุขนะคะมาร่วมช่วยตอบด้วยนะคะทำให้ท่านสามารถถามได้ทั้งความสบายใจฝั่งทางแผนปัจจุบันแล้วก็แผนทางเลือกนะคะอย่างแพทย์วิถีธรรมได้ด้วยนะคะการถามคำถามในห้องซูมนะคะแม้จะเป็นการบันทึกเทปแต่ท่านสามารถแจ้งตั้งแต่ต้นรายการได้ว่า 1. ท่านยินดีที่จะเปิดเผยนะคะเรื่องราวของท่านหน้าตาของท่านชื่อของท่านให้สามารถออกไปทางช่อง YouTube 2. ท่านยินดีเปิดเผยเฉพาะเรื่องราวแต่ขอปิดหน้าเพราะนั้นตอนท่านพูดท่านก็ปิดกล้องไปนะคะชื่อจะไม่ออกก็ได้นะคะเป็นกรณีศึกษาก็ได้หรือเรื่องนี้ขอเก็บเป็นความลับไว้ก่อนนะคะขอคุยกันเฉพาะจิตอาสาเป็นวงแคบๆก่อนก็ได้นะคะก็จะมีช่องทางนี้ให้ท่านถามคำถามค่ะดูวิดีโอย้อนหลังค่ะช่องนี้นะคะช่องนี้เนี่ยจะมีลิสต์รายการดูวิดีโอย้อนหลังซึ่งก็คือช่องหลักคือ YouTube หมอเขียวแฟนคลับหลายท่านมาจากช่องนั้นนะคะหมอเขียวแฟนคลับนะคะช่องนี้เนี่ยจะมีเพลย์ลิสต์เยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวจะกดเข้าไปให้ดูก่อนนะคะในเพลย์ลิสต์ของหมอเขียวแฟนคลับเนี่ยพอท่านเข้าไปในมือถือเนี่ยท่านเลือกเพลย์ลิสต์นะคะจะเจอเยอะมากนะคะและบางทีชีวิตก็งงๆค่ะฉันจะดูวันไหนดีนะคะซึ่งตอนนี้ค่ายปัจจุบันนะคะจะเขียนว่า66110ถึง1114ก็คือค่ายนี้ค่ะค่ายนี้ทุกเรื่องราวที่อัดไว้นะคะจะอยู่ในเพลย์ลิสต์ชื่อนี้นะคะอันนี้คือเป็นเฉพาะค่ายนะคะเสร็จแล้วตามรายการเนี่ยนะคะนะคะก็มันเยอะนะคะมันจะหายากซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าไล่ลงมาเนี่ยมันก็จะมีอยู่ว่าเป็นเม็ด8นะเฉพาะช่วงที่อาจารย์บรรยายนะคะจะมาฟังย้อนหลังก็มากดดูได้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นในการหาเองนะคะจากเฟซ YouTube นะคะจะมีช่องทางอยู่แล้วทั้งหมดเอามาจากตรงนั้นนะคะคราวนี้ในแพทย์วิถีธรรมเขาแสดงอะไรนะคะสักครู่ค่ะ
ใน Facebook เอ้ยใน LINE นะคะจะบอกเป็นลิงก์เลยค่ะว่าเม็ดที่8เรื่องที่อาจารย์บรรยายเกี่ยวกับธรรมะนะคะทำใจให้หายโรคนะคะต่างๆเนี่ยให้กดลิงก์นี้นะคะจะมีแต่คลิปรวมของช่วงที่อาจารย์บรรยายนะคะถ้าช่วงเรื่องของทบทวนธรรมนะคะอย่างเช่นตอนดร.นิตยาพรบรรยายช่วงเช้าอย่างเงี้ยนะคะถ้าจะติดตามทบทวนย้อนหลังก็มาที่ช่องทบทวนธรรมนะคะแต่ละเม็ด6เม็ด7เม็ด1เม็ด2เม็ด3มีรวบรวมไว้นะคะสนใจเรื่องใดเป็นพิเศษก็เข้าไปในนี้ได้นะคะช่วงฮิตที่สุดเลยนะคะตอบคำถามพาพ้นทุกข์ค่ะช่วงที่ท่านจะเจอในวันสุดท้ายของค่ายเช่นกันค่ะค่ะที่ท่านเขียนจดหมายมาถามหรือถามสดกับอาจารย์หมอเขียวค่ะก็จะมีแบ่งเป็นเรื่องๆไปนะคะเพื่อมาตามตรงนี้ได้นี่คือเรื่องของการดูย้อนหลังค่ะนะคะนี่คือส่วนของแพทย์วิถีธรรมนะคะเวลาถ้าท่านต้องการลิงก์อะไรเพิ่มเติมนะคะกดตรงแพทย์วิถีธรรมด้านบนนะคะจะมาที่หน้าแรกค่ะด้านนี้นะคะก็จะมีอย่างถ้าท่านต้องการจะซื้อสินค้าเพิ่มเติมนะคะต้องการผลิตภัณฑ์หรืออย่างอื่นเนี่ยนะคะจะมีลิงก์ร้านค้าแพทย์วิถีธรรมที่ต่างๆนะคะก็สมมุติว่าท่านจำไม่ได้ว่าเบอร์สวนป่านบุญ7เบอร์อะไรก็มาหาจากในนี้ได้นะคะก็จะโชว์เบอร์บางเบอร์ที่เขียนว่าโทรศัพท์และ LINE ID แปลว่าท่านสามารถเอาเบอร์โทรศัพท์เนี้ยค้นหาเพื่อคุยกับทางเจ้าหน้าที่ทาง LINE ได้นะคะหรือถ้าจะสั่งออนไลน์โดยตรงก็ไปที่ลิงก์ตลาดวิถีธรรมนะคะก็ไปที่ช่องนี้ได้นะคะก็จะไปเจอสินค้าต่างๆนะคะอันนี้คือสื่อตัวหนึ่งของแพทย์วิถีธรรมนะคะสิ่งที่ขอเพิ่มเติมก็คือเมื่อกี้ที่เราคุยกันคือ Facebook นะคะ Facebook ปกตินะคะก็คือเข้าไปหลักๆที่ถ่ายทอดสดเป็นประจำคือหมอเขียวแฟนคลับนะคะหน้าตาประมาณนี้นะคะหมอเขียวแฟนคลับเองเนี่ยเลื่อนลงไปเนี่ยตรงเพิ่มเติมจะมีเรื่องของงานกิจกรรมเช่นกันค่ะตารางค่ายมีทั้งหมดเช่นกันนะคะท่านสามารถดูจากตรงนี้ก็ได้ถ้าท่านถนัด Facebook นะคะงานเล็กน้อยนะคะก็จะกดตรงงานกิจกรรมก็จะโชว์ทุกอันเหมือนกันนะคะและอีก Facebook หนึ่งที่แนะนำก็คือกิจกรรมหมอเขียวแพทย์วิถีธรรมนะคะจดคำนี้ไว้นะคะเผื่อแนะนำท่านอื่นกิจกรรมหมอเขียวแพทย์วิถีธรรมนะคะจะเป็นการทำค่ายออนไลน์5วันนะคะก็แนะนำได้นะคะให้ท่านติดตามดูนะคะอันนี้คือสื่อในเรื่องของคอมพิวเตอร์ค่ะขออนุญาตกลับมาสื่อหนังสือมั่งค่ะคุณพี่อาร์คะขอหน้าจอหลายท่านเห็นหนังสือนะคะที่นี่ยังไม่เยอะนะถ้าไปสันตินี่แต่ละคนจะงงว่าฉันจะหยิบเล่มไหนดีฉันก็วิดีโอก็ไม่ค่อยถนัดฟังแล้วอยากรู้แค่ประเด็นเนี้ยกว่าจะหาเจอมันก็จะใช้บุญกุศลเกินเหตุใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นหนังสือมีสารบัญหรือว่ามีหัวข้อเนี่ยมันก็จะหาได้เร็วขึ้นนะคะบางท่านที่ถนัดเรื่องหนังสือนะคะหนังสือสำหรับผู้ที่เข้าอบรมแล้วนะคะเล่มที่ทุกคนแนะนำก็คือเล่มนี้ค่ะมาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะคือจะมีเรื่องของการปฏิบัติแต่ละเม็ดอย่างที่ละเอียดและทำได้แน่นอนนะคะอย่างเช่นถ้าท่านกดจุดตอนเช้าแล้วก็ยังงงอยู่ว่าฉันจะหันซ้ายหันขวายังไงนะคะในนี้จะมีนะคะรวมทั้งเรื่องของเม็ดที่8นะคะอย่างเช่นที่เมื่อเช้าเรื่องทบทวนธรรมนะคะคุยเสร็จเหมือนจะไปอะไรนะคะบังคับกดดันให้ลูกหลานอยากได้ดีนะคะในนี้ก็จะมีเรื่องของการทำพรมให้ครบ4หน้าไม่ใช่พรม3หน้านะคะเล่มนี้พิมพ์นานแล้วค่ะหลังจากนั้นเนี่ยองค์ความรู้อาจารย์ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะมันก็จะมีในเรื่องของเรื่องของยาเม็ดที่8ซึ่งเป็นยาเม็ดหลักเนี่ยแค่นี้บางท่านไม่พอค่ะบางท่านบอกว่าทำยังไงเนี่ยอาจารย์ก็พูดเยอะนะเทคนิคทำใจให้หายโรคเร็วไอ้อย่าโกรธอย่ากลัวเป็นอย่ากลัวตายอย่ากลัวโรคอย่าเร่งผลอย่ากังวลเนี่ยวันนี้เข้าใจแล้วล่ะว่ามันต้องเอาตัวนี้ออกนะคะเทคนิคก็ฟังเยอะแล้วขอทวนเล็กๆนะคะจากหนังสือก็จะเป็นหนังสือเล่มนี้นะคะเทคนิคทำใจให้หายโรคเร็วค่ะอันนี้ก็คือยุคแรกนะคะยุคแรกจะมีอันนี้อีกอันนึงอาหารค่ายค่ะเล่มนี้คืออาหารค่ายนะคะอาหารค่ายเมนูที่ปกติทำในค่ายสุขภาพนะคะจะอยู่เล่มนี้นะคะวิธีทำนี่คือช่วงแรกนะคะแต่จริงๆแล้วทุกท่านได้เคล็ดวิชาสำคัญไปแล้วค่ะหนังสือแจกฟรี3เล่มนี้นะคะถือว่าเป็นสุดยอดมากเลยนะคะ
อันนี้คือการประมวลผลหลังจากนั้นค่ะของที่จิตอาสารวบรวมกันนะคะว่าโหวตกันแล้วอาจารย์คำพูดอาจารย์ประโยคนี้เนี่ยใช่เลยโดนมากๆเลยทำให้หายโรคเร็วนะคะก็เลยจะมาอยู่ในบททบทวนธรรมนะคะและที่สำคัญก็คือชุดนี้ใช่ไหมคะต่อยอดมาถ้าอ่านอันนี้เข้าใจเนี่ยอันก็อันอื่นก็จบได้นะคะแต่ถ้าอันนี้รู้สึกว่ามันต้องการรายละเอียดเพิ่มขึ้นเนี่ยก็มาเพิ่มขึ้นค่ะส่วนเล่มนี้ค่ะเล่มนี้มีในเรื่องของเคล็ดลับนะคะที่ท่านได้ไปนะคะก็คือสามารถที่แบบว่าคนที่อยู่ที่บ้านนะคะในช่วงตั้งแต่ช่วงยุคนู้นนะยุคที่มีวิกฤตเนี่ยก็สามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้นะคะเล่มนี้ถ้าถามนะคะเมื่อก่อนตอนที่อ่านเล่มนี้นะคะตัวเองเนี่ยเคยมีภาวะที่เป็นหอบหืดอยู่บ้านคนเดียวไม่มีแรงแม้กระทั่งกดมือถือคือรู้ว่าถ้าถึงกดมือถือเรียกคนมาช่วยได้ก็ไม่มีปัญญาเปิดประตูคงตายตอนเดินไปเปิดประตูค่ะแต่ตอนนั้นอาจารย์ยังไม่ได้ออกมานะคะในนี้มีวิธีการช่วยในช่วงสุดท้ายด้วยค่ะเพราะว่าโรคระบาดช่วงนั้นนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับลมหายใจนะคะหัวใจปอดอะไรอย่างเงี้ยพอทำงานหนักเนี่ยมันจะเหนื่อยแล้วมันจะแบบอาจจะไปได้เลยอะไรเงี้ยค่ะจะมีการฝึกในช่วงฉุกเฉินนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดจุดการฝึกหายใจนะคะต่างๆแต่ถ้าเป็นก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะมีวิธีการที่ทำให้ลดโรคได้เร็วนะคะเพราะนั้นเล่มนี้นะคะที่ท่านได้ไปเนี่ยค่ะเป็นประโยชน์มากนะคะอ่านเล่มนี้ไว้ก่อนเลยนะคะนะคะขยายความค่อยว่ากันนะนี่คือส่วนที่ท่านได้ไปค่ะขอเพิ่มเติมเรื่องอาหารดีกว่าค่ะนะคะอาหารนะคะในช่วงโอ้โหเรามีประวัติศาสตร์ด้วยนะคะหนังสือเล่มนี้ไม่ค่อยมีแล้วปี2560นะคะอาจารย์ออกอาจารย์ได้เคล็ดวิชาอันหนึ่งและได้คำหนึ่งมาชื่ออาหารพลังพุทธย่ำยีมารเรียนมา3วันหรือใครเข้าค่ายมาหลายค่ายแล้วตอนนี้รู้ไหมคะว่าตัวเองร้อนหรือเย็นฟังมาเสร็จฉันก็ยังงงๆกับตัวเองอยู่เลยฉันเข้าใจทุกอย่างแต่ตอนนี้ฉันเป็นอะไรอยู่เนี่ยฉันร้อนเกินหรือเย็นเกินนะคะวิธีการง่ายๆที่ทำให้ประสาทสัมผัสเราดีที่สุดนะคะคือการกลับคืนสู่ธรรมชาติคือกินสูตรพลังพุทธย่ำยีมารกินแยกเช่นกินส้มตำเนี่ยเราก็ไม่ได้เอามะละกอกับมะเขือเทศเอาเกลือมาคลุกกันแล้วกินนะคะเราก็กินทีละอย่างนะคะการเทคนิคการกินทีละอย่างเนี่ยก็จะมีบอกว่าควรจะกินสีไหนก่อนกินอะไรก่อนหลังนะคะก็คือเรื่องของพลังพุทธย่ำยีมานนะคะ3เล่มนี้คือหลักสูตรที่ออกมาความรู้ตอนปี60นะคะที่เพิ่มขึ้นคือเรื่องของการกินอาหารแยกปรับอาหารนะคะให้สู่ความสมดุลนะคะมากขึ้นนะคะมีอาหารสูตร1สูตร2เรื่องทฤษฎีทั้ง3เล่มนี้หมดนะคะอันนี้ไม่แต่ทฤษฎีอย่างเดียวนะคะมีอยู่น้อยเล่มแล้วล่ะนะคะตอนออกมาเป็นวารสารจากนั้นนะคะทำมาเป็นหนังสือค่ะหนังสือ2เล่มนี้ทฤษฎีเท่ากันแต่เล่มนี้เน้นเรื่องของสูตร1พลังพุทธย่ำยีมารค่ะว่าจะกินยังไงนะคะมีแรงบันดาลใจในการจัดยังไงให้ได้ทานนะคะนี่นะคะส่วนเล่มนี้เน้นสูตร2ค่ะอาหารปรับสมดุลเพราะเราไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวใช่มั้ยคะถ้าจะให้กินแบบนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวญาติพี่น้องจะเครียดนะคะแล้วก็รักษาปรับสมดุลทั้งกายและใจของครอบครัวแล้วก็เราด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเน้นที่สูตรอาหารนะคะปรับสมดุลนะคะกะทิโอ้โหกะทิก็ดูไขมันเยอะเนาะเปลี่ยนทำยังไงดีก็ยังอยากให้มันเป็นแกงเขียวหวานที่คนในครอบครัวทานได้นะคะอันนี้ก็จะใช้ลูกเดือยหรืออะไรค่ะจะเป็นเทคนิคต่างๆนะคะนี่คือส่วนของอาหารและเล่มล่าสุดของอาหารก็คืออันนี้ค่ะรำข้าวนะคะก็มาแล้วนะคะต้นทุน12บาทค่ะอันนี้ขายในราคาตลาดวิถีธรรมนะคะ10บาทเขาเรียกว่าขายในราคาขาดทุนนะคะด้านหลังตรงที่ท่านลงทะเบียนนะคะสนใจนะคะก็คือในเรื่องของการขายนะคะเขาให้มาพูดเรื่องการขายด้วยนะคะแต่เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะคะการขายของตลาดวิถีธรรมนะคะแบ่งเป็น4ระดับนะคะเพื่อฝึกฝนนะคะการทำพาณิชย์บุญนิยมฝึกฝนการเสียสละนะคะตามการเสียสละที่เป็นไปได้จริงของแต่ละท่านนะคะระดับที่1นะคะก็คือขายต่ำกว่าท้องตลาดนะคะเราก็ยังมีกำไรเหลือพอที่จะเลี้ยงชีพได้นะคะแล้วก็มีส่วนที่แบ่งปันนะคะคือคืนความสุขให้ลูกค้าค่ะลูกค้าเนี่ยลด2บาทก็ดีใจใช่ไหมคะ
โอ้ยไปซื้อที่อื่นเนี่ยเท่านี้ลดบาทหนึ่งก็รู้สึกดีใจนะคะนั่นก็คือท่านแล้วก็การคัดสรรของที่นี่ก็จะคัดสรรของจำเป็นนะคะช่วยกันนะคะนั่นคือการเสียสละที่น้อยนะคะระดับที่หนึ่งขายต่ำกว่าท้องตลาดระดับที่สองคือขายเท่าทุนระดับที่สามคือขายขาดทุนนะคะระดับที่สี่นะคะซึ่งค่ายนี้ปกติก็ทำอยู่แล้วคือแจกฟรีค่ะองค์ความรู้ต่างๆนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตลาดวิถีธรรมนะคะตรงนี้ค่ะจะทำทั้งหมด4ระดับวันแรกๆนะคะกำไรที่ได้นะคะมันก็จะเป็นผลเป็นยอดของการไปขาดทุนวันสุดท้ายนั่นแหละค่ะเพราะนั้นท่านที่ซื้อวันแรกท่านก็ไม่ต้องอะไรนะคะเพราะท่านกำลังได้ร่วมในการที่ทำกุศลร่วมกันนะคะเป็นทุนให้วันคนวันสุดท้ายที่ซื้อของเนี่ยได้ความดีใจได้ของจำเป็นในราคาถูกนะคะเพราะฉะนั้นซื้อวันไหนนะคะก็มีประโยชน์เช่นกันค่ะเมื่อกี้พูดไปแล้วสื่ออะไรนะสื่อเครื่องสื่อหนังสืออีกตัวนึงค่ะเขาให้มาโฆษณาอันนี้ค่ะสื่อวิทยุกับมือถืออ้าวมือถือเนี่ยฟรียังไงก็เสียอยู่แล้วค่าเน็ตค่าอะไรแล้วทำไมจะให้มาซื้อวิทยุอีกในเนี้ยเต็มเลยในเนี้ยมีแค่บางส่วนนะคะเพราะว่ามือถือเนี่ยท่านสังเกตไหมว่ามันร้อนถ้าคนส่วนใหญ่ร้อนเกินเนี่ยแล้วถ้าจะต้องแบบว่าฟังแพทย์วิถีธรรมอย่างเฮฟวี่เวทนะคะคือพอเราเข้าเรียนกับแพทย์วิถีธรรมแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยองค์ความรู้เรายังขาดนู่นขาดเนี่ยต้องฟังเยอะนะคะฟังเยอะบางคนฟังทั้งวันฟังต่อเนื่องกับมือถือเนี่ยรู้ได้เลยว่ามือถือมันร้อนมากแค่ไหนนะคะไอความร้อนที่ออกมามันเยอะมากนะคะส่วนหนึ่งอันที่สองคือท่านมีมือถือเครื่องเดียวฉันจะใช้อย่างอื่นใช้ไม่ได้นะคะก็เลยแนะนำเรื่องของวิทยุ MP3 หลายท่านนะคะจะเคยได้ยินการโฆษณาของพวกเครื่องพวกนี้ว่าอะไรนะคะลูกกตัญญูนะคะซื้อให้ผู้ปกครองซื้อให้พ่อให้แม่ใช่ไหมคะเพลงสุนทราภรณ์นั่นไหนนะ 2,000 กว่าเพลงก็ใส่เข้าไปได้อยากฟังเพลงไหนก็กดเอาเช่นกันค่ะวิทยุพวกนี้ก็จะกดได้นะคะอยากฟังมาร์ชิ่งอ๋อมาร์ชิ่งในนี้บอกว่าเบอร์8ก็กดเบอร์8ก็เป็นมาร์ชิ่งแล้วค่อยไปฟังอย่างอื่นต่อเปิดข้ามคืนก็เครื่องไม่ร้อนนะคะก็ฟังไปเรื่อยๆตื่นเมื่อไหร่ก็ฟังนะคะชีวิตอยู่ในกระแสธรรมนะคะก็ว่ากันไปเครื่องนี้นะคะขายอยู่250ถ้าท่านเป็นผู้ที่ติดตามเรื่องของวิทยุธรรมะท่านคงรู้แหละค่ะว่ามันถูกกว่าท้องตลาดมากนะคะเรามาพูดถึงเนื้อหาดีกว่าเนื้อหามี3ชุดค่ะณตอนนี้นะคะชุดแรกนะคะเรียกว่าสีชมพูนะคะชุดชื่อธรรมะพาพ้นทุกชุดนี้เนี่ยนะคะเบอร์หนึ่งคือเพลงมาร์ทแพทย์วิถีธรรมนะคะเผื่อท่านจะมาร์ททุกวันนะคะมาร์ทแพทย์วิถีธรรมนะคะกดเบอร์หนึ่งส่วนไอ้เลือกนะคะมีเพลงอยู่ประมาณ8เพลงนะคะจากนั้นมีทบทวนธรรมเนี่ยแบ่งเป็น7วันนะคะท่านจะฟังเบอร์อะไรก็กดไปจากนั้นจะเป็นธรรมะที่อาจารย์หมอเขียวบรรยายช่วงเดือน7นะคะกรกฎาถึงเดือนกันยานะคะที่ผ่านมาช่วงนั้นเกิดอะไรขึ้นช่วงนั้นอาจารย์พูดนะคะบรรยายนะคะจนสุดท้ายได้สรุปมาเป็นหนังสือเล่มนี้นะคะเล่มล่าสุดคือหายทุกข์สุขแท้ดีแท้ตลอดกาลเนี่ยนะคะเพราะนั้นถ้าท่านอ่านเล่มนี้แล้วท่านรู้สึกว่าต้องการการขยายความเพิ่มแล้วก็รู้สึกอยากฟังไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นชุดนี้นะคะก็จะเหมาะสมกับท่านนะคะอันนี้ตอนแรกก็จะมีแต่ธรรมะนะคะเขาบอกเขาขอมาร์ชิ่งเพิ่มนะคะก็เลยมีเบอร์หนึ่งหรือเบอร์8นะคะเป็นเพลงท่านที่สนใจธรรมะเยอะกว่านั้นค่ะอันนี้ค่ะไหนใครรู้จักแพทย์วิถีธรรมก่อนปีไหนนี่ก่อนช่วงโควิดบ้างคะมีใครเคยไปค่ายแพทย์วิถีธรรมค่ายพระไตรปิฎกบ้างคะยังสามีนะคะอันนี้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยค่ายสุขภาพจบนะคะทุกคนก็ฉันจะไปไหนดีท่านก็เรียนค่ายสุขภาพมาเรียนก็เรียนซ้ำๆนะคะจิตอาสาโดยส่วนใหญ่นะคะจะเกิดจากการที่เข้าค่ายพระไตรปิฎกค่ะค่ายนี้ก็จะฝึกเข้มมากขึ้นอาจารย์ก็จะต่อยอดเรื่องธรรมะใช่ไหมคะธรรมะในเรื่องนี้อาจารย์เลือกก็คัดสรรมานะคะแต่ละรอบนะคะว่าจะพูดเรื่องอะไรเน้นเรื่องอะไรเป็นหลักนะคะเป็นพระสูตรเป็นเรื่องๆไปนะคะซึ่งอันนี้ค่ะอาจารย์ทำมาตั้งแต่ปี2554ค่ะในนี้มีทั้งหมด 2,192 ไฟล์ค่ะแต่ละไฟล์ไม่ใช่เพลงนะคะเป็นชั่วโมงค่ะฟังทั้งปีก็ไม่หมดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือค่ายนะคะพระไตรปิฎกนะคะเสียงบรรยายในค่ายนั้นแล้วก็จะมีสภาวะธรรมของจิตอาสาซึ่งบางอันก็จะมีอาจารย์วิเคราะห์ด้วยนะคะ
ซึ่งบางเรื่องถ้าท่านรู้สึกว่าสนใจประเด็นไหนก็ไปฟังประเด็นนั้นนะคะอย่างบางท่านเนี่ยก็นะคะอริยศีลรักษาโรคค่ะจะเป็นรุ่นที่20นะคะซึ่งสุดท้ายได้ทำออกมาเป็นหนังสือนะคะรุ่นเบิกบานอมตะธรรมนะคะมีหลายรุ่นนะคะรุ่นที่ความสำเร็จของงานไม่ใช่ความสำเร็จของงานความสำเร็จของงานคือความสำเร็จของใจนะคะวันหน้าไม่รู้วันนี้สู้ไม่ถอยพร้อมสู้อุปสรรคอย่างเบิกอย่างพร้อมสู้กิเลสอย่างรู้เพียรรู้พักนะคะนี่คือชื่อรุ่นแต่ละรุ่นนะคะแล้วท่านอ่านเสร็จเนี่ยท่านจะพอรู้แหละว่าท่านติดขัดประเด็นไหนต้องการต่อยอดก็จะเป็นชุดนี้นะชุดธรรมะมีเบอร์ให้กดค่ะไม่งั้นท่านฟังไม่ถึงแน่นอนนะคะอีกชุดนะคะอีกชุดหนึ่งชุดนี้เนี่ยเป็นชุดสั้นๆ นะคะชุดทบทวนธรรมแยกแต่ละบทค่ะอันเนี้ยจากประสบการณ์ตัวเองที่เคยป่วยนะคะเดินไม่ได้นะคะชีวิตวันๆก็เอาแต่นอนเนี่ยแหละค่ะแล้วพอนอนเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะกวดจุดอะไรก็ไม่มีแรงนอนเนี่ยมันจะถ้าปุ๊บก็นอนฟังธรรมะก็ฟังได้ไม่ยาวหรอกค่ะคิดสภาพถึงคนติดเตียงนะคะอาการน่าจะใกล้กันนะคะเพราะนั้นคนป่วยนานๆเนี่ยเพราะนั้นส่วนใหญ่ก็คือฟังหลับๆเพราะนั้นข้อมูลยาวๆเนี่ยท่านจะจับประเด็นไม่ได้เพราะนั้นบททบทวนซ้ำสั้นๆนะคะก็จะเหมาะกับท่านในนี้จะมีเสียงอ่านหนังสือทบทวนธรรมด้วยนะคะเสียงอ่านหนังสือความผาสุกที่แท้จริงแล้วก็หนังสือคู่มือสุขภาพพึ่งตนนะคะเพราะในนี้มันจะมีบางประเด็นที่บางทีจะสะกิดใจท่านนะคะของคนกลุ่มนี้นะคะเพราะนั้นมันเหมาะกับคนใหม่ๆหรือว่าคนที่อาจจะแบบไม่ได้มีสมาธิมากนักอาหารในการฟังนะคะหรือแต่บางทีบางท่านก็อาจจะอยากได้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าช่วงป่วยเนี่ยชีวิตขอข้อเดียวเลยค่ะทบทวนธรรมเรื่องของอย่าโกรธอย่ากลัวตายอย่ากลัวโรคอย่าเร่งผลค่ะพอแล้วนะคะวนซ้ำอยู่แค่นั้นพอเลยนะคะซึ่งลืมไปว่าในเล่มนี้ค่ะในเรื่องของอยากเทคนิคทำใจให้หายโรคเร็วเนี่ยค่ะอาจารย์มีการขยายความสั้นนะคะอยู่ในคู่มือสุขภาพพึ่งตนที่ท่านได้ไปนะคะสั้นกว่าเล่มนี้อีกนะคะแบบนะคะก็ลองดูค่ะอาจจะเหมาะก็ได้นะคะนี่ก็คือสื่อนะคะวันนี้ขอนำเสนอ3สื่อนะคะก็คือสื่อเพิ่มเพื่อนแพทย์วิถีธรรมสื่อออนไลน์นะคะสื่อหนังสือนะคะแล้วก็ตัวสื่อของ MP3 นะคะทั้งหมดทั้งมวลของ MP3 หนังสือหรือสื่ออันนี้นะคะท่านสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีอยู่แล้วนะคะขอสุดท้ายนะคะขอหน้าจอนิดนึงค่ะเราจะพาไปที่เว็บไซต์หมอเขียว.net ค่ะเวลาพิมพ์นะคะพิมพ์หาหมอเขียว.net เนี่ยภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้นะคะนะคะพอเข้าไปเสร็จนะคะถ้าท่านเป็นมือถือเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นขีด3ขีดก็สามารถกดเข้าไปได้นะคะในตัวที่จะแนะนำก็คือสื่อพวทค่ะสื่อพวทดาวน์โหลดหนังสือจะมีหนังสือทุกเล่มนะคะทุกเล่มเลยนะคะลำข้าวหายทุกสุขแท้ที่เพิ่งเข้ามาหนังสือบททบทวนธรรม2ภาษานะคะไล่ไปนะคะมีทุกเล่มบางเล่มไม่มีแล้วนะคะอย่างเล่มนี้จริงๆไม่มีมา2ปีนะคะเพิ่งทราบว่าที่นี่มีเหลือประมาณ5เล่มนะคะไขรหัสลับสุดขอบฟ้าเล่ม2เล่มนี้คืออะไรเล่มนี้คือพูดถึงร้อนเย็นไม่สมดุลบางท่านอยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ถึงค้นพบเรื่องร้อนเย็นไม่สมดุลนะคะทำไมพระพุทธเจ้าพูดตรงไหนที่มันเกี่ยวข้องและทำให้หายโรคนะคะอันนี้จะเป็นการเขียนที่ย่อมาจากวิทยานิพนธ์นะคะแต่อ่านง่ายอยู่นะคะคือถ้าเล่มร้อนเย็นที่เขียนภาษาชาวบ้านหน่อยจะอยู่เล่มนี้ค่ะถอดรหัสสุขภาพซึ่งที่นี่ก็ไม่ได้นำมาขายอยู่นะคะเพราะนั้นสามารถหาอ่านได้ในนี้หรือว่าสั่งซื้อออนไลน์ก็ว่าไปนะคะนี่ก็คือสื่อแต่ละเล่มค่ะรวมทั้งหนังสือพวกนี้ด้วยนะคะค่ะนี่คือสื่อค่ะส่วน YouTube ย้อนหลังก็สามารถดูได้ในนี้นะคะสิ่งหนึ่งเผื่อที่นี่นะคะเป็นเมืองฝรั่งเนาะนี่ค่ะเว็บไซต์นะคะช่องหลังที่เป็นช่องภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะคืออันนี้ไม่ใช่ภาษาอังกฤษแบบ Google แปลนะคะแปลแบบตั้งใจแปลฝรั่งอ่านรู้เรื่องนะคะเพื่อจะส่งให้เพื่อนที่เป็นต่างชาตินะคะเพื่อจะรู้หลักแพทย์วิถีธรรมอย่างง่ายๆนะคะก็สามารถ
นำตรงนี้มาได้นะคะมีคลิปวิดีโอซึ่งเป็นสื่อภาษาอังกฤษด้วยนะคะค่ะก็อันนี้คือส่วนที่นำเสนอวันนี้นะคะและต่อจากนี้นะคะจะเป็นในช่วงของอีกสื่อหนึ่งค่ะสื่อนี้เนี่ยเป็นสื่อซึ่งมีอิทธิพลที่ทำให้นะคะหลายท่านเลิกทานเนื้อสัตว์ได้ตลอดชีวิตแต่เขาจะมีคำเตือนอยู่นะคะว่าสื่อนี้เนี่ยท่านที่เป็นโรคหัวใจให้อะไรนะระมัดระวังหัวใจของท่านให้ดีๆนะคะเพราะมีภาพของความรุนแรงบ้างบางส่วนนะคะเดี๋ยวทางสื่อนะคะเดี๋ยวทางพิเชิญพิธีกรนะคะมาต่อยอดตรงนี้ต่อนะคะวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมกันนะคะฟังในเรื่องราวของสื่อและถ้าท่านใดสนใจที่จะเป็นสื่อด้วยการแบ่งปันนะคะข้อมูลต่างๆสู่คนที่ท่านรักและห่วงใยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะขออนุโมทนาบุญค่ะขอบพระคุณดร.เฉงของเรานะคะขอสื่อวิทยุหนึ่งอันนะคะจะเอาไปฝากผู้สูงวัยที่อยู่บ้านคนเดียวอะค่ะแก้เหงาได้ดีมากเลยค่ะ